ละครับขอต้อนรับสู่ราคิงโกและที่นี่ก็คืออินเดียนั่นเองนะครับโอ้โหทริปนี้เรามาอินเดียกันนะครับและที่นี่คือเมืองชัยปุระนั่นเองเราจะไปเที่ยวเมืองสีชมพูด้วยกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนี่เป็นอาหารเช้าของคนที่นี่นะครับเนี่ยไม่รู้คืออะไรเลยแป้งทอดนะหน้าตาน่ากินมากนี่น่าจะเป็นซุ้มกาแฟยามเช้านะมีพี่ๆเข้ามานั่งจิบชากาแฟกันตรงนี้ How much ใช่ใช่ขนาด X two เนี่ยวันเนี่ยไอ้วันใช่ How much นะ Yes How much 30 rupee 30 rupee Yes Here Thank you ได้มาแล้วครับชายชายชาชายลองชายอินเดียยามเช้าครับชาชาย20 rupees โอ้สวีทนะขอบหวานหวานนะฮะกินหอมเช้าเช้าที่อินเดียตอนนี้อุณหภูมิประมาณสัก20 degreesนะเย็นสบายสบายนะครับแล้วก็ด้านหลังที่เห็นอยู่จะเป็นโรงแรมที่ผมพักนะครับซาลิงพาเลทนะที่ผมนอนไปเมื่อคืนนี้แล้วก็วันนี้จะเดินเที่ยวที่ชัยปุระกันทั้งวันเลยค่า10รูปีครับ10รูปี Yes one okay good after some 10 minutes อ๋อ10 minutes โอเคกันชาก่อน and then โอเค goodผมเดินมาเจอเข้ากับร้านชาอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านนู้นแหละคือแก้วเขาสวยดีเป็นแก้วแบบแก้วดินเผานะแล้วก็ผมก็เลยสั่งเข้าไปซึ่งขายถูกกว่าด้วยนะร้านนู้นโดนไป20 rupeesนะร้านนี้แค่10 rupeesแค่นั้นเองนะโอ้โหแล้วก็เป็นแก้วแบบแก้วดินเผาด้วยนะและที่สำคัญรสชาของร้านนี้แตกต่างจากร้านนู้นนะครับเพราะว่าเขามีความแบบกลิ่นขิงที่แบบชัดเจนกว่านะดูเลยผมว่าร้านนี้อร่อยกว่าถูกกว่าแล้วก็แก้วเจ๋งกว่าด้วยแล้วก็ผมสั่งของว่างไปด้วยนะเป็นเหมือนขนมปังทอดหรือเป็นมันทอดอะไรไม่รู้ต้องลองกินก่อนอีก10 rupeesรออีก10 minutesครับนี่คือของทอดที่เราสั่งไปนะเขาบอกว่าชื่อมันประมาณพาสกาโจรี่ใช่ไหมพาสกาโจรี่ใช่ด้วยนะพูดถูกด้วยนะแล้วก็ที่ผมมาเจอกับเก้าอี้นะสไตล์อินเดียนะโอ้โหไงเกี้ยวเลยมานั่งแบบนี้ครับเตี้ยๆคล้ายๆที่เวียดนามไหมไปนั่งกับพื้นนะแต่นี่ของอินเดียก็มีเหมือนกันนะนั่งอย่างนี้ได้แล้วก็จิบชาโอ้เจ๋วเป็นไงเสียงคล้อไหมแตรดังมาแต่เช้าอันนี้คือเจ้าด็อกกี้นะครับแต่เช้าเลยด็อกกี้กินชาไหมครับด็อกกี้ฮัลโหลและสัญลักษณ์ของอินเดียก็คือเจ้านี่ครับแท็กซี่ตุ๊กๆเขาเรียกว่าออโต้ริชเชอร์นะสีสันนี่แบบว่าโคตรงามนะเขียวเหลืองเหมือนแท็กซี่บ้านเราเย้นี่คือพี่คนขับนะออโต้ริชเชอร์เซฮายฟอร์มแบงคอกไทยแลนด์ไทยเลยเย้พี่ก็โชว์สูบบุหรี่ให้ดูนะครับโอ้ใช้ไม่ขีดอยู่แล้วนะโคตรเฟี้ยวนะโอ้ very nice thank youใช้เวลาหน้าดูนะครับสำหรับการทอดอาหารเช้าวันนี้ I come from Thailand Thailand Bangkok you know Bangkok Indian pasta okay good ร้อนๆเลยนะครับที่นี่เรียกว่า Indian pasta นะชื่อง่ายกว่าเพราะชื่ออินเดียนี่พูดยากมากลืมไปแล้วด้วยว่าเรียกว่าอะไร yeah. Thank you มาแล้วครับอาหารเช้าของเราวันนี้มาเดี๋ยวเราจะมาลองกินอาหารเช้าของเขาดูนะพี่เขาให้เราเรียกง่ายๆว่าอินเดียนพาสต้านะฟันฉุยไปเลยนะมาละคำแรกเลยดีกว่าเปรี้ยวกว่าเลยนะมีซอสเปรี้ยวเปรี้ยวหอมแบบหอมมันเหมือนเป็นมันฝรั่งอีกคำหนึ่งรู้แค่2 รสตอนนี้ผู้ชายแม่งซับซ้อนมาก
เปรี้ยวๆน้ำเค็มตามนิดๆหอมแบบเหมือนมันทอดมันฝรั่งทอดรับรู้ได้แค่นี้ตอนนี้ประมาณนี้อร่อยดีคล้ายๆมันฝรั่งทอดแล้วก็มีราดครีมราดซอสของเขาออกแนวเปรี้ยวๆเค็มๆมันๆอร่อยดีอันนี้10รูปี5บาทเท่านั้น Thank you อร่อยมากครับทริปนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะมีเพื่อนๆมาด้วยนั่นคือนี่ครับโยทินนั่นเองครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนม.ปลายด้วยกันเลยนะนี่คือหัวหน้าห้องของผมนะแต่ผมอยู่ท้ายห้องนะและนี่ก็คือเด็กน้อยที่ผมพามาเที่ยววันนี้ครับนี่ทริปเที่ยวกับเด็กเป็นไงว้าอายุเท่าไหร่ครับน้อง11นะฮะรุ่นเดียวกันเลยโอ้โหแจ๋วเลยครับโบ้เพื่อนเรานะครับกำลังแต่งตัวเป็นแบบว่าเจ้าหญิงนะฮะโอ้ยเจ้าหญิงเลยอ่ะเริ่มแล้วสุดยอดสุดยอดจะจัดเต็มวันนี้นะฮะที่ชัยปุระตอนนี้เรามาถึงที่ป้อมอาเวอร์ฟอร์ดแล้วนะครับอันนี้ไกด์ของเราก็กำลังคุยอยู่ว่าเราจะขึ้นไปเที่ยวป้อมยังไงดีซึ่งเราตกลงกันว่าจะนั่งเป็นรถขึ้นไปนะเพราะว่าทางนี้อาจจะมีความลำบากเล็กน้อยได้ครับมีผู้ใหญ่มาเยอะนะเราจะนั่งรถจี๊ปแบบนี้เพื่อขึ้นไปเที่ยวป้อมข้างบนกันไปเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาเอ้ยเนี่ยมาสูงเลยเนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาใกล้ถึงป้อมแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคถึงแล้วครับรถมาป้อมของเราอยู่ด้านนู้นเลยเขามีให้เลือกนะ3วิธีที่จะขึ้นมาที่ป้อมก็คือเดินช้างหรือรถยนต์เราคนรุ่นใหม่ต้องเลือกรถยนต์ใช่ไหมไมไคไมไค What's your name please My name is Mukesh เราก็มาเจอกับสัตว์ที่น่ารักของที่ป้อมอาร์เมอร์นะครับเป็นแบบว่าผู้ปกป้องป้อมแห่งนี้น้องแพะใช่ไหมแพะนะครับแพะเพราะเขาร้องได้แบ๊ะมานะพร้อมมากๆเป็นเครื่องดนตรีของคนที่นี่เลยครับเข้ามาด้านในป้อมกันแล้วนะเวลาเราอยู่ในร่มนี่อากาศเย็นสบายเลยไปครับเข้าไปเที่ยวในป้อมกันดีกว่านะเข้ามาแล้วนะครับภายในที่เราต้องซื้อตั๋วนะไปเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงโอ้ครับเข้ามาแล้วแดดนี่บอกว่าอย่างแสบลายกำแพงนี่สวยมากเนี่ยเป็นลายแบบลายเขียนนะเพ้นเข้ามาข้างในป้อมกันแล้วนะโอ้โอ้สวยเลยครับข้างในนี้เหมือนกับเป็นสวนหย่อมนะที่เราเข้ามาภายในป้อมตรงบริเวณนี้เราจะเห็นเป็นลายกำแพงที่เขาเหมือนกับเอากระจกมาประดับนะเป็นลายที่แบบเรียกว่าลายพร้อยกันเลยทีเดียวดูดีมากๆสมฐานะมหาราชาจริงเหตุผลของการที่เขาประดับประดากระจกที่วังแห่งนี้เป็นจำนวนมากเพราะว่าวังแห่งนี้คือพระราชวังฤดูหนาวนั่นเองเวลามีแสงมาตกกระทบหรือจุดไฟเนี่ยมันจะสร้างความสว่างและความอบอุ่นให้กับพระราชวังแห่งนี้โอ้โหมีความหมายนะเนี่ยเขาบอกว่าสร้างมา400ปีแล้วเป็นยังไงบ้างวังวินเทอร์เดี๋ยวเราจะไปดูวังฤดูร้อนกันนี่เขามีหลายห้องนะมีห้องฤดูหนาวไปดูห้องฤดูร้อนกันดีกว่าที่แห่งนี้คือพระราชวังฤดูร้อนเพราะว่า400ปีที่แล้วเนี่ยที่เนี่ยไม่มีแอร์คอนดิชันใช่ไหมไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำไปวิธีที่ทำให้อากาศเย็นก็คือเขาจะเอาน้ำนะใส่บนหลังคาของที่นี่แล้วปล่อยลงมาทางช่องนี้ปืดเลยครับดังนั้นห้องนี้ก็จะเย็นฉ่ำด้วยน้ำไปเลยครับผมเป็นไงโคตรเจ๋งเลย
โอ้ยพอเราเข้ามาตรงส่วนของพระราชวังฤดูร้อนนะลมพัดมาเย็นสบายเลยนะถึงขั้นหนาวเลยทีเดียวพาไปดูความลึกลับในนี้นิดนึงนะคือจะเจอตุตานคาเมนโอ้เสียงกล้องดีมากนี่เลยเราเริ่มเดินทางลึกเข้าไปภายในตัวของปราสาทเรื่อยๆแล้วนะเมื่อสักครู่นี้เราดูราชวังฤดูหนาวใช่ไหมกับพระราชวังฤดูร้อนที่ล่าสุดนี้ที่เขาใช้น้ำมาไว้บนหลังคาเพื่อสร้างความเย็นให้กับอาคารต่อไปเราเข้าไปในช่องนี้ฮะช่องนี้เป็นช่องลึกลับที่จะพาเราไปไหนก็ไม่รู้นะพี่ไกด์ครับเขาสอนวิธีการนับภาษาของอินเดียมานะว่าเอกโดนตีนเอกโดนตีนประมาณนี้เราจะ1 2 3ใช่ไหมทีนี้ก็เอกโดนตีนอ้าวเราเดินในวังมาจนกระทั่งเจอกับคอฟฟี่ช็อปในวังนะครับเข้าไปดูซิว่าคอฟฟี่ช็อปอินเดียจะเด็ดขนาดไหนไปเลยโอ้แบ็คคอฟฟี่เย็นนี้ไหมจากอเมซอนมาถ่ายรูปแต่งสวยมากเลยวิวภาพแม่นางนี้วิวดีนะในคอฟฟี่ช็อปอินเดียนะเราต้องลองอินเดียแหละแต่ว่าเราใจเราอยากลองนี่โกโก้ตัดไม่ได้นะตัดไม่โดนนะเอาชาดีกว่าชาเย็นเขาดีกว่าใช่ชาเย็นแก้วชาเย็นเราสั่งชาเย็นของเขาไปเดี๋ยวมาดูซิว่าชาเย็นจะเป็นยังไงนะช่องอะไรครับช่องชื่อว่าลาคิงโกครับฝากติดตามกันหน่อย ผมนึกว่าชาวสิงคโปร์มาเที่ยวนะน่ารักมากเลยฮัลโหลเจอพี่ๆคนไทยมาเที่ยวกันบ๊ายบายเจอกันใน YouTube ขอบคุณครับน้องชายชีวิตตอนนี้น้ำที่ผมสั่งไปมาแล้วเป็นชาของอินเดียไอซ์ทีนั่นเองดูซิจะเหมือนลิปตันหรือเปล่าคำตอบคือลิปตันไอซ์ทีนั่นเองครับเหมือนเด็กเลยลิปตันจริงจริงลิปตันจริงจริงทำไมลิปตันนี่มันสีมันเข้มมากมากเลยเวลากินชาไม่มีเท่าเลยใช่ครับเป็นรสชาติลิปตันไอซ์ทีเลยครับนะเหมือนกันเลยกินให้เมืองไทยกับอินเดียลิปตันไอซ์ทีรู้แล้วนะว่าจะสั่งหรือไม่แล้วแต่เรามาลองบราวนี่นะครับว่าโอ้ยบราวนี่เนื้อแน่นมากนะบราวนี่ช็อกโกแลตอ๋อไม่ใช่บราวนี่เค้กช็อกโกแลตอ๋ออันนี้คือเค้กช็อกโกแลตนี่บราวนั่นไม่ใช่บราวนี่มาลองบราวนั่นกันดูเนื้อแน่นมากมากนะรสชาติถือว่าใช้ได้ครับผมเคี้ยวมันเลยหนึบหนึบบราวนั่นโอเคปิ่นเต้นไหมลูกเต้นหน่อยเต้นเต้นหน่อยอ๋อมีการแสดงไปดูการแสดงกันครับโอ้โหพร้อมมากนี่นี่โอ้โหเต้นมันเลยนะเนี่ยเราก็เดินออกจากป้อมอาร์เมอร์มาแล้วก็มาเจอกับเราบรรดารถจี๊ปที่เราจะต้องนั่งลงจากป้อมมันฮะเขาจะมารับเราตรงนี้ไอ้มุมนี้สวยมากเลยผมว่าสวยไม่แพ้ป้อมด้วยซ้ำไปเราก็มาจุดที่สองในการท่องเที่ยววันนี้คือจอมฮะหรือที่เราเรียกกันได้ว่าพระราชวังที่อยู่ในน้ำนั่นเองนะคล้ายๆวัดจมน้ำที่อะไรนะกาญจนบุรีเนี่ยพระราชวังก็อยู่ตรงนู้นเลยนะนี่ริมน้ำไม่ใช่ริมน้ำสิอยู่ในน้ำเลยอยู่ในน้ำเลยเป็นเหมือนวังดูร้อนอะไรเงี้ยเพราะน้ำล้อมรอบก็เย็นสบายช่วงเวลานี้เป็นมื้อกลางวันแล้วนะครับที่เราได้กินตอนประมาณบ่ายโมงกว่าว่าเที่ยวอย่างเยอะแยะและเราจะมาลองเครื่องดื่มอันแรกที่ผมสั่งไปเป็นบัตเตอร์มิลค์นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยได้ยินที่ไหนมาลองดูแล้วกันอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงรสชาติที่แบบว่าเค็มๆก่อนเลยเค็มๆเปรี้ยวๆเค็มเกลือแล้วนมเป็นนมแบบเหมือนโยเกิร์ตไม่รู้นมม้าหรือเปล่าแล้วก็มีเกลือเค็มๆโรยรสชาติคือเค็มกับเปรี้ยวไม่มีหวานเลยนะนะประมาณนี้ก็ใครอยากลองก็ลองแล้วกันนะฮะผมลองให้แล้วครับเฉยๆครั้งเดียวพออาหารอย่างแรกของเรามาแล้วครับนี่คือ
อะชาลีเป็นไก่แล้วก็มีเครื่องแกงเครื่องเทศรัดลาแบบนี้มาลองกินกันดูว่าเป็นยังไงไก่ย่างเนื้อนุ่มๆนะเฮ้ยกลิ่นดีเลยนะผมว่ากลิ่นคล้ายไก่พัทยาบางแสนเหมือนกันนะลองชิมรสชาติดีกว่ารสชาติเหมือนจะคล้ายแต่ที่แตกต่างเพราะว่าเขามีซอสสีเขียวๆราดออกมามันจะเป็นแบบเปรี้ยวๆมันแก้เลือดได้ดีนะโดยรวมกลิ่นไก่ย่างหอมมากคล้ายๆไก่บางแสนแล้วมีซอสเปรี้ยวๆราดเข้าท่าอยู่อันนี้โดนได้ซ้ำได้อันนี้จะเป็นข้าวของเขานะชื่อข้าวว่าอะไรพี่โยาข้าวเม็ดยาวข้าวเม็ดยาวครับชื่อนี้ชื่อไทยว่าข้าวเม็ดยาวชื่ออินเดียไปเสิร์ชหาเอาเองมานี่แกงกะหรี่ไก่กะหรี่ไก่นี่คือกะหรี่ไก่เรามาลองแกงกะหรี่ไก่ราดข้าวกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงเค็มนำนะจะมีกลิ่นเครื่องเทศตามมาที่หลังเนื้อนุ่มอยู่ใช้ได้ใช้ได้แกงกะหรี่อร่อยอยู่ครับกินกับข้าวยาวๆของเขาแล้วมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆอาจจะเปรี้ยวจากมะเขือเทศเนื้อกินมันอยู่นะอร่อยอยู่คำต่อไปเป็นแบบมักกะเสนะอย่างละคำเนี่ยละคำเป็นแป้งโรตีกับอะไรสักอย่างเขาเรียกชื่อมาผมจำไม่ได้ละจ้าจ้าตัตตาสักอย่างลองกันเลยดีกว่าอย่าไปรู้ชื่อมันเลยดูรสชาติดิอาหารก็จะแบบเค็มเปรี้ยวที่แบบมันโดดขึ้นมานะแล้วก็แบบเป็นกลิ่นเครื่องเทศกลมๆนะอร่อยดีเค็มเค็มมันเปรี้ยวๆนิดๆเพราะเปรี้ยวมันแก้เลี่ยนได้ไงเพราะเขาจะกินแบบของแบบแป้งใช่ไหมบางทีถ้าแบบไม่มีเปรี้ยวเลยมันก็จะแบบเลี่ยนเกินไปหลังจากที่กินอาหารไปจนใกล้จะจบนะผมขอกลับย้อนมานี่ใหม่ทีนึงว่าเฮ้ยกินไปกินมานี่เริ่มชอบเว้ย ไอตัวบัตเตอร์มิลเนี่ยมันเข้ากับอาหารของเขามันมีความแบบเค็มๆเปรี้ยวๆพอกินกับอาหารของเขาเนี่ยเหมือนมันช่วยแก้เลี่ยนได้ดีนะเลยโดนว่าอันเนี้ยเด็ดเลยลองดูและที่เห็นอยู่นี่คือไข่เจียวอินเดียมีท็อปปิ้งเทเลด้วยจะรีวิวโดยน้องปิ่นนะฮะไปน้องปิ่นบอกขอ5จานเมื่อกี้ที่ชูมือคือ5จานกามหน้าตาดูแบบว่ามีความสุขมากได้อยู่ไหมดูหน้าก็รู้แล้วครับคำตอบและนี่คือข้าวผัดอินเดียข้าวผัดอินเดียจะรีวิวโดยคุณโยบอสซ่าข้าวผัดไข่คำแรกของโยบอสตันต้องใส่ถั่วมาการลองดูนะฮะเป็นไงบ้างเล่าดิดีอ่ะดีนะมันจะมีออกแบบเผ็ดนิดนึงกินเข้าไปครั้งคำแรกเนี่ยมันจะแบบจืดๆแล้วรสเค็มๆค่อยออกมาเค็มตามจืดนำเค็มตามมีไข่นิดนึงมีกลิ่นไข่หอมๆเจ๋งมากดีเลยอันนี้ต้องโดนใช่ไหมโดนเดี๋ยวแลมโบจะรีวิวนี่ครับอะไรไม่รู้ผักสักอย่างผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานอินเดียผัดเปรี้ยวหวานค่ะเข้าเลยเข้าปากเลยช้อนกลางช้อนกลางนึกว่าตามสอดอสะดวกสะดวกถูกต้องอย่าลืมใส่มุกเอากินเอาใจเย็นนี่ค่ะลุยเอายืมมาวินมาหน่อยเปรี้ยวหวานค่ะหน้าดูให้ปื้มเลยเปรี้ยวหวานแต่ร้อนอ๋อร้อนกูว่าหน้ามันดูไม่ปื้มมันร้อนมันร้อนแต่อร่อยอร่อยโอเคบทสรุปของอาหารอินเดียแท้ๆมื้อนี้คือโดยรวมนะผมว่าอร่อยแบบ 95% เลยอาจจะมีนิดๆหน่อยๆเช่นอาจจะเค็มจัดไปนิดนึงหรือบางทีมีความเปรี้ยวที่แบบเราไม่ชินแต่โดยรวมผมว่ากินซ้ำได้เรื่อยๆอร่อยเลยต้องลองและตอนนี้เราได้มาถึง The City Palace เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่คือไฮไลท์เลยนะที่ทุกคนที่มาชัยปุระจะต้องเข้าไปเที่ยวชมกันนะจ่ายค่าตั๋วไป 4,000 รูปีนะคือ 2,000 บาทไทยนั่นเองเพื่อไปดูความงามข้างในกันครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยห้องแรกที่เราเจอนั้นจะเป็นห้องสีฟ้านั่นเองครับได้ยินชื่อห้องสีฟ้าแล้วหิวเลยใช่ไหมไม่ใช่นะร้านอาหารอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงห้องแรกนะครับคือห้องบูรูมนั่นเองนะก็คือห้องสีฟ้านะแต่ตอนนี้ทางไกด์ยังไม่ได้เล่าว่าห้องสีฟ้านี่คือห้องอะไรนะปล่อยให้พวกเราถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะเพราะว่าพวกเราชาวไทยเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายรูปใช่ไหมครับถ้าเข้ามาเห็นด้วยตานี่งดงามนะใช่ครับ
มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับบูรูมโอ้โหหลังคามันมีความรู้สึกเหมือนโบสถ์เหมือนกันนะโบสถ์ที่ตุรกีครับบูมอลโอ้ยสวยพอเข้ามาในห้องนี้ผมรู้สึกว่าดูด้วยตาสวยสู้ถ่ายรูปไม่ได้นะพอไอ้ห้องเนี้ยเข้ากล้องเนี่ยแบบมันดูขึ้นมากเลยนะพูดง่ายๆว่าในกล้องอะสวยกว่าตาเห็นเลยนะสุดยอดตอนนี้ลูกทัวร์แล้วก็กำลังสนุกกับการถ่ายรูปเลยนะครับมันมากโอ้โหนี่ครับดูอย่างนี้ละใช่ขึ้นกล้องมากอ่ะนี่ขึ้นกล้องมากๆนะฮะโอ้โหเป็นไงสุดยอดเลยนะฮะ yes ต้องยอมรับเลยนะว่าห้องสีฟ้าเนี่ยมันขึ้นกล้องมากๆนะผมดูด้วยตานี่ก็ว่าสวยแล้วนะแต่พอภาพที่ออกจากกล้องนี่แบบอุ้ยแม่งโคตรเด็ดรูปลูกทัวร์เรานะถ่ายแบบเป็นกรอบรูปนี่สวยเลยนะครับเดี๋ยวใช้ลัมโบถ่ายรูปเราถ่ายชั้นถ่ายรูปชั้นโอเคนี่นะกำลังบล็อกนะฮะนี่มาถ่ายต่อทำไมจะถ่ายเอ๊ะสวยงามใช่ไหมชั้นนี้ thank youแล้วถ่ายสนุกมากเลยนะแล้วพี่เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำมุมได้ดีนะครับว่ามาถ่ายมุมนี้สิถ่ายตรงนู้นสิโอ้โอเคเลยเราก็มาถึงห้องที่2ครับเป็นห้องสีเงินนะโอ้ห้องนี้นี่ตอนแรกเข้ามาดูเหมือนว่าจะมืดแต่ว่าพอมีแสงส่องเข้ามาแล้วบวกกับเวลาภาพอยู่ในกล้องนะดูดีมากผมว่าห้องที่เนี่ยขึ้นกล้องมากๆครับลดลายดีเทลของเขาเนี่ยก็แบบลายละเอียดมากเลยนะดูแล้วยิบเลยอะละเอียดยิบคล้ายลายไทยของเรานะแต่ว่านี่เป็นลายเหมือนกับลายกิ่งงกิ่งไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้นะพี่เนี่ยเขาจับถ่ายรูปได้ดีมากๆvery nice เลยสวยมากและตอนนี้คือมุมไฮไลท์ของพี่เขาเลยนะว่าเขาไปถ่ายท้อนกระจกไปเห็นเพื่อนที่อยู่ตรงนู้นโอ้โหสุดยอดแพรวๆกลเม็ดนี่แบบกลเม็ดไปโชว์หน่อยโชว์มีเย้โอ้โหภาพในกระจกและตอนนี้เป็นไฮไลท์ของห้องนี้นะครับโอ้โหเราดูนี่เราสะท้อนมันเป็นดาวใช่เราสะท้อนบนหลังคาพี่โชว์การแสดงลำเทียนอยู่ตอนนี้เอ๊ะเสียงใครขำนี่เรื่องซีเรียสนะครับไม่ใช่เรื่องขำลำเทียนสวยมากนะครับไปฝึกมาจากที่เมืองไทยแล้วนี่เองบ้างไฟพญานาคเดี๋ยวโอเคเย้สวยนิดหน่อยThank youเขาบอกว่าเทียนหยดไปหลายเขาบอกกูแสบหมดแล้วน้ำตาเทียนหยดใส่มือโอ้โหนี่เราออกมาจากห้องกระจกมิลเลอร์นะฮะเป็นห้องแบบว่าฤดูร้อนเอ้ยห้องฤดูหนาวนะของมหาราชานะครับสวยมากมีการโชว์ลำเทียนด้วยนี่ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังสวยเลยใกล้ตกแล้วเวลาตอนนี้เป็นประมาณ5โมงเย็นโอ้ฟ้าชมเลยดีกว่าอย่ามัวแต่โม้สวยมากดูเมืองครับแล้วเห็นอยู่ใกล้ๆนี่คือป้อมนะที่เราไปเที่ยวมาเมื่อเช้านี้ขณะนี้เราก็ขึ้นมาจุดที่เป็นเหมือนกับเกือบจะดาดฟ้าแล้วนะโอ้สวยมากเห็นวังครบเราจะขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดของวังแห่งนี้กันดีกว่าเป็นที่ที่มหาราชาจะมานั่งนั่งชมวิวไปขึ้นไปชมวิวกันดีกว่านี่ครับพาไปดูวิวมุมสูงของรูฟท็อปนะมหาราชาก็จะมานั่งชมวิวเมืองของเขาแบบนี้เลยนะที่เราได้เห็นอยู่โอ้โหแล้วตอนนี้แสงสวยมากเลยด้วยอาม่าอย่าพิงไม้เดี๋ยวอาม่าจะหงายหลังลงไปนะคะอาม่าตัวเบาอาม่าตัวเบาจริงค่ะอาม่านี่ครับธงของเขาทรงประหลาดๆ5สีครับผมประจำตระกูลของราชาเขาหรอครับนี่5สีแต่ถ้าเป็นธงอินเดียจะมีแค่3สีเท่านั้นช่วงเวลานี้นะกับวิวรูฟท็อปแบบนี้นี่คือดีมากๆนะเพราะว่าแสงนี่แบบว่าออกส้มๆมันอ่อนแล้วแสงเฉียงมากๆเลยนะที่อินเดียช่วงเวลานี้ท้องฟ้าเขาโปร่งมากครับทำให้แสงเวลามันเข้ามานี่แบบว่าจังๆดีเหลือเกินแล้วก็เป็นวิวเมืองนะของเมืองชัยปุระแห่งนี้นะดูดีมากเลยใครไม่ขึ้นมานี่เสียใจแย่เลยและตอนนี้ก็คือไกด์นะครับที่พาเรามาเดินชมห้องนะชื่ออะไรครับ What's your name My name is Rajveer Singh RathoreI'm the tour guide. I will arrange your tour, the city palace tour, the cabs and the hotels, whatever you want. นั่นแหละครับ
ขออธิบายไปแล้วแล้วก็ติดตามเขาแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่นี่ก็ให้เขาอะพาเที่ยวแล้วกันนะเพราะเขาเจ๋งมากๆเลยหินที่เราเห็นอยู่นี่เป็นหินอ่อนนะและเป็นหินอ่อนชนิดเดียวกับที่ใช้สร้างทัชมาฮาลนะเจ๋งเลยเมืองใจปูเนี่ยนะจะล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งหมด3ลูกนะมีลูกทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะล้อมเมืองอยู่เลยโอ้ผมก็เพิ่งเห็นนะถ้าเราขึ้นมาโดยไม่มีพี่ไกด์เนี่ยคงไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่พอเขาบอกเรามาก็จะแบบเอ้ยมันจริงนี่ว่ามันมีภูเขาเนี่ยเป็นเทือกเขายาวๆเนี่ยล้อมเมืองใจปูอยู่3ลูกด้วยกันเลยและนี่คือห้องที่4นะครับโอ้ห้องนี้เข้ามาเป็นห้องสีขาวครับว้าวห้องสีขาวสวยมากเหมือนกับประดับด้วยเพชรนินจินดาเลยนะเท่มากคณะลูกทัวร์ของเราก็กำลังจะนั่งทำตัวเป็นมหาราณีแล้วนะฮะตอนนี้เอาไหนอาหารไม่ใช่แจกไพ่แจกไพ่ยิปซีด่วนดูดวงอ๋อไม่ใช่โอ้เราเข้ามาในห้องนี้นะเขาบอกว่าห้องที่ประดับไปด้วยเพชรนินจินดาเลยนะดูดีใช้ได้เลยดูแบบดูรวยดูแพงไงรู้ไฮไลท์ของที่นี่นะคือพี่เจ้าหนุ่มที่ถ่ายรูปสวยมากโชว์รูปที่เขาถ่ายด้วยนี่โอ้พี่เขาถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าเขาจะรู้มุมไงถ้าใครมาต้องให้พี่ก็ถ่ายเลยนี่พี่ก็ถ่ายละลุยเลยฉากนี้พี่ว่าเล็งมุมให้เป็นมุมถ่ายสะท้อนกระจกนะโอ้โหแต่ละมุมนี่แบบว่าต้องคนพื้นที่นะฮะเขาจะรู้เหลี่ยมจริงเลยและมุมด้านหลังที่คุณกำลังเห็นอยู่นี่คือมุมกว้างของมหาราชวังแห่งนี้เลยนะโอ้โหซึ่งในช่วงเวลานี้ดีมากๆคือไลฟ์ผู้คนแล้วนะครับผู้คนนี่กลับหมดแล้วนะพวกผมนี่อยู่เป็นกลุ่มสุดท้ายจริงๆเขาเรียกว่าซุปเปอร์ VIP เลยนะโอ้โหที่เห็นอยู่นี่คือประตูหางนกยุงนะดูลวดลายสิครับจะเหมือนหางนกยุงกำลังลำแพนอยู่เลยนะห้องมิทติ้งรูมของทางมหาราชาต่างๆนะที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้ามาได้แต่ว่าเราพิเศษไงภายในโหลเงินที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่ามหาราชาเนี่ยจะไม่ดื่มน้ำธรรมดานะจะดื่มแต่น้ำศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงโพลเพลแล้วนะครับพระอาทิตย์ได้ตกดินลงไปแล้วเราก็จะได้เห็นแสงแบบสีเหลืองของไฟแชนเดลีนะและสีน้ำเงินของบรรยากาศโอ้โหงามจริงพาไปดูวังด้านนอกดีกว่าตอนนี้เปิดไฟกันแบบว่าสวยงามเลยนะเป็นช่วงเวลาโพลเพลนี้ดูดีมากลองแพนไปทางด้านขวาจะเห็นเป็นตัวพระราชวังนะก็ต้องกับแสงยามเย็นก็เป็นยังไงกันบ้างกับการได้มาเที่ยวอย่างพระราชวังแห่งนี้ที่เมืองชัยปุระนะโอ้ยสุดยอดเลยนะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครมาที่นี่นะต้องซื้อทัวร์แบบที่เข้าไปข้างในได้นะราคา 4,000 รูปีนะซึ่งมีราคาก็คือประมาณสัก 2,000 บาทไทยนะใครไม่เข้าไปข้างในเนี่ยเสียใจแย่เลยนะผมขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนยังไงนั้นติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ